กฎแห่งกรรมเรื่องสัจจะคือความจริงบทธรรมะโดยหลวงพ่อจรัญทิตธรรมูแห่งวัดอัมพวันคำว่าสัจจะเพียงแค่คำเดียวนี้เป็นสิ่งที่มีอภินิหารมากมายทั้งเรื่องของทานศีลและภาวนาอภินิหารแผงฤทธิ์ได้ด้วยอยู่ยงคงกระพันได้ด้วยแล้วสามารถจะทำงานสำเร็จทั้งคดีโลกคดีธรรมอย่างเช่นญาติโยมมีสัจจะมีความจริงใจในชีวิตไหมถ้าไม่มีก็ขอให้สร้างเสียตั้งแต่บัดนี้ไม่ใช่มานั่งหลับหูหลับตาเฉยเช่นวันนี้ก็ต้องตั้งใจว่าข้าพเจ้าจะเดินจงกรมข้าพเจ้าจะนั่งภาวนา1ชั่วโมงถ้าไม่ถึง1ชั่วโมงข้าพเจ้าจะไม่เลิกถึงจะเป็นผู้ที่มีสัจจะจริงคนบางคนเป็นชาวพุทธส่วนมากทำอะไรยังไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นักเพราะเรื่องของการเสียสัจจะนี่แหละสัจจะตัวเดียวเท่านั้นไม่ต้องไปเอาเรื่องทานบุญตักบาตรทำบุญให้ทานมากมายหรอกญาติโยมไม่เข้าใจเรื่องการทำบุญเสียอีกมีอะไรก็ทำกันไปหมดแต่โยมไม่เข้าใจตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าการทำบุญเป็นการแบ่งปันใช่ไหมเล่าแบ่งปันคำว่าแบ่งสรรปันส่วนแปลว่าอย่างไรแบ่งสรรปันส่วนบางทีโยมผู้เฒ่าหรือว่าผู้สูงอายุจะว่ากันพูดกันว่าหนูมีหนาเอามาให้ยายนี่ยายจะได้ทำบุญให้หมดเลยนะอย่างนี้เรียกว่าการแบ่งสรรปันส่วนไม่ใช่นะไม่ถูกต้องพระพุทธองค์มีแต่ให้แต่ไม่รับต้องฟังกันต่อไปจะได้รู้ไปเองอาตมาเคยเห็นมาหลายคนแล้วตั้งใจว่าข้าพเจ้าจะเดินจงกรมสัก1ชั่วโมงนั่งภาวนา1ชั่วโมงพอนั่งไปได้สักพัก1-40นาทีก็ว่าสายหน่อยค่อยนั่งต่อก็ได้หลายๆคนบางทีนั่งไปก็นอนก่อนเถอะหรือไม่ก็ให้เด็กๆมันหลับซะก่อนค่อยปฏิบัติต่อก็ได้อย่างนี้ไม่ได้อะไรเลยนะไม่ต้องไปสร้างที่ไหนแล้วไม่ต้องสร้างบารมีต่อไปทานก็ไม่มีศีลก็ไม่เกิดนี่ธรรมะก็ไม่เกิดด้วยปัญญาบารมีจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะขาดคำว่าสัจจะเดี๋ยวนี้ขาดตัวนี้ตัวเดียวไม่ต้องไปเอาอะไรอย่างอื่นหรอกสัจจะไม่มีคนที่มีสัจจะอาวุธต่างๆจะทำอะไรไม่ได้เลยนี่คือตัวสัจจะสำคัญมากถ้ามีหัวใจที่มีสัจจะเป็นทุนหลักอยู่แล้วโยมที่จะทำให้สำเร็จมีทุนหลักไหมล่ะถ้ามีทุนหลักมีคนมาร่วมด้วยมาร่วมแล้วก็มีคนอุปถัมภ์อีกด้วยทุนหลักตัวเดียวนี่คือซื่อสัตย์สุจริตมีสัจจะไม่โกหกตัวเองไม่หลอกตัวเองไม่ต้องจำต้องกล่าวว่าจะไปหลอกคนอื่นเขาที่เราไปหลอกคนอื่นนี้ก็เท่ากับว่าเราได้หลอกตัวเองอยู่ตลอดเวลามานานแล้วญาติโยมโปรดทราบกันเถิดว่าหัวใจของเรานี้คือสัจจะมรรคสัจจะสัจจะในองค์มรรคถ้าเราไม่มีสัจจะมรรคไม่เกิดไม่เกิดแน่ๆจะนั่งวิปัสสนามรรคก็ไม่เกิดอาตมาเคยเดินธุดงค์กับหลวงพ่อดำในป่าก็ต้องใช้สัจจะนี่แหละหลวงพ่อดำอายุเป็นร้อยปีอาตมายังไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วท่านบอกว่าคุณเป็นคนจริงหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้ความหมายของท่านที่พูดก็ตอบท่านไปว่าไม่ทราบครับท่านก็บอกว่าจงจำไว้นะถ้ามีสัจจะเป็นคนจริงถ้าไม่มีสัจจะใช้อะไรไม่ได้ทุกอย่างเสียหมดเลยไม่ต้องอธิษฐานอะไรไม่ขึ้นจริงๆท่านว่าอย่างนี้นี่โยมคงเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อดำท่านไม่ได้ชื่อดำหรอกไม่ทราบว่าท่านชื่ออะไรแต่อาตมาเรียกท่านอย่างนั้นเองแล้วผู้ที่มีสัจจะก็จะได้เห็นถ้าไม่มีสัจจะก็จะไปไม่ถึงท่านองค์นี้จะไม่ขอกล่าวต่อไปพบสัจจะเป็นมรรคสัจจะแปลเสียให้สั้นๆในหลักวิชาการนี้มันไม่เหมือนกับวิธีปฏิบัติวิชาการกับภาควิธีปฏิบัติมันต่างกันคำว่ามรรคสัจจะมีสัจจะเกิดมรรคใช้อย่างนี้ทับศัพท์เลยคนไหนไม่มีสัจจะจะเกิดมรรคไม่ได้ต้องมีมรรค8ในทฤษฎีถ้าโยมขาดสัจจะก็มีมรรค2มรรคเกิดขึ้นได้เลย
ยมรู้ไหมว่ามรรคสองมรรคของโยมนั้นคืออะไรนั่นก็คือมรรคง่ายกับมรรคได้แน่นอนคนไม่มีมรรคสัจจะคนนั้นจะมีมรรคสองมรรคนั่นแหละเกิดขึ้นโยมสังเกตดูดีๆคนไหนทำอะไรที่ง่ายๆส่งเดชไปเรื่อยก็มักจะมรรคได้เสียรวยซ้ำไปเอาแต่ได้แต่ไม่ยอมเสียแต่พอหันมุมกลับคนไหนเสียสละได้เสียสละเพื่อได้ได้อะไรได้บุญได้คุณประโยชน์นี่ถึงอย่างนี้เห็นก็ได้เลยจะได้มรรคสองมรรคนั้นแทนจำเอาไว้มรรคสัจจะคือสัจจะเป็นมรรคถ้าคนไหนไม่มีสัจจะไม่มีความจริงใจไม่ได้มรรคไม่ได้ผลไม่ได้นิพพานไม่ต้องไปหาเอานะจะเห็นผลไปเรื่อยๆโยมนั่งเป็นยังไงสบายไหมนั่งถึง1ชั่วโมงไหมฉันก็ตั้งสัจจะอยู่ทุก1ชั่วโมงเหมือนกันเวลาจะเลิกไม่ถึงทุกทีนี่ไม่มีสัจจะจะเป็นจะตายไปซะให้มันรู้เรื่องรู้รอดไปตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ในสัจจะว่าข้าพเจ้าขอยอมสละทุกอย่างเอาปณิธานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้ดูสิวิธีปฏิบัติเบื้องต้นนี้โยมโปรดทราบโยมเคยคิดหรือไม่ว่า1นาทีหายใจเข้าไปกี่ครั้งรู้ไหมจริงๆแล้วมนุษย์เราหายใจเข้าใน1นาที18ครั้งโดยปกติในช่วงเวลานอนหลับเหลือ15ครั้งคนที่นอนปลุกตื่นได้ยากเหลือ13ครั้งคนที่มีสมาธิเหลือ10ครั้งและลดลงไปเรื่อยๆเหลือ8เหลือ4เหลือ2เหลือ1แล้วก็เข้าสู่เอกคตาแล้วเข้าสู่นิโรธสมาบัติไปตามลำดับมีพระบางรูปท่านพูดขึ้นว่าอย่างโน้นอย่างนี้จงถามท่านสิว่าท่านปฏิบัติได้จริงไหมทำไมไม่ได้อาตมาพูดชั้นต่ำๆที่อาตมาทำได้จึงพูดสูงๆทำไม่ได้ข้อปฏิบัติสูงๆที่นำมาพูดเช่นเรื่องนิพพานนี้อาตมาไม่ถึงถึงแล้วจะมาบอกให้ตอนนี้ไปไม่ถึงยังเป็นพระธรรมดาอยู่นี่เดี๋ยวนี้มีบรรดาพวกโยมทั้งหลายไปหาพระอรหันต์กันมากมายสร้างวัดสร้างวากันเป็นปราสาทราชวังพระประเภทนี้อยู่ในป่าก็มีญาติโยมอยากไปก็จะพาไปนะประเภทสงบจะอยู่ในอรันราป่ามากมายจริงๆพูดแต่ละคำทำให้เกิดความซึ้งอกซึ้งใจไปถึงหัวจิตหัวใจจริงๆพวกนี้ทั้งแหลมทั้งคมพูดจาสั้นๆคมคายคมติดสันเลยแหละพูดแต่ละคำน่าเอามาประดิษฐ์สร้างสรรค์ประเภทนี้อยู่ในป่าจริงๆพูดจาคมคายสั้นๆอย่าลืมหลวงพ่อดำอาตมาตั้งชื่อท่านเอาเองนะที่เขาลงในหนังสืออาจจะไม่ใช่องค์นี้ก็ได้นะอาจจะใช่ก็ได้แต่ทำไมมีอายุยืนยาวนักมันเป็นเรื่องแปลกบางครั้งก็เจอที่กรุงเทพบางครั้งก็เจอที่ภาคเหนือบางครั้งก็เจอที่พม่าประเภทนี้บางทีนึกถึงเขาจิตก็ถึงกันเรื่องลมหายใจเรื่องการนับลมนี้อาตมาจับจุดได้ที่ประเทศจีนนี่ได้แล้วมาลองทรจิตให้เป็นตัวหนังสือสามารถออกไปติดตรงโน้นตรงนี้ได้นี่เรื่องลมหายใจสอนลูกสอนหลานได้เลยไม่ต้องไปว่าพุทโธสัมมาอรหังพองหนอยุบหนอแต่ประการใดเพราะเป็นอานาปานสติเหมือนกันหมดแต่เราใส่อารมณ์กรรมฐานอย่างไรโดยสมถะหรือว่าวิปัสสนาขันห้ารูปนามเป็นประการใดของอาตมาพิสูจน์ได้แล้วพิสูจน์อย่างนักศึกษาเหมือนเราเป็นนายแพทย์นี่เราก็เอาคนไข้มารักษาจึงจะรู้ถึงจะเชี่ยวชาญในการประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาแพทย์มาจากคนไข้นั่นแหละพวกเด็กๆชั้นประถมศึกษาที่เรียนหนังสือกันยังไม่เก่งนี่วิธีสอนสำหรับลูกหลานไม่ใช่สอนญาติโยมโยมควรจะจำได้เป็นอันเดียวกันคืออารมณ์หายใจเข้าออกนี่แหละจะสังเกตได้ไหมว่าเมื่อมีความโกรธมันจะทำให้หายใจผิดปกติยาวๆเมื่อมีความโกรธก็จะมีหายใจสั้นๆลงแล้วกระตุกด้วยถ้าเลยกว่า 50% ไปเมื่อไรอาจจะลงมือลงไม้ทำกันได้เลยนี่เรียกว่าโทสะแล้วบางคนมีอำนาจถึงโมหะความหลงหายใจไม่เป็นปกติหายใจเฮือกเฮือกนี่คนมีอำนาจคือความหลงไม่อยากจะมองหน้าใครไม่อยากจะฟังเสียงของใครด้วย
ไม่อยากเอาความคิดของคนอื่นเข้ามาให้ตนเองนี่โมหะชัดเจนมีโมหะโทสะเกิดขึ้นอย่างไรไม่ต้องไปเจริญกรรมฐานอย่างอื่นนะให้หายใจยาวๆอย่าไปนั่งคุยกับใครเด็ดขาดอย่าจะให้อารมณ์ออกไปข้างนอกให้อยู่คนเดียวอยู่ในอารมณ์เดียวหายใจยาวๆเดี๋ยวก็รู้เลยว่ามีสิ่งของต่างๆที่เคยมีอยู่นั้นหายไปอยู่ตรงไหนบางทีตัวเราเองเนี่ยเปลี่ยนที่ใจมันร้อนรนทุกประการแล้วก็ทำให้หาสิ่งของนั้นไม่เจอขอให้ไปนั่งนิ่งๆเฉยๆในห้องที่ว่างๆเปล่าๆหรือในห้องพระก็ได้อาตมาเคยไปที่ประเทศจีนได้พบด็อกเตอร์คนหนึ่งที่ปักกิ่งด็อกเตอร์คนนี้เก่งมากจริงๆอาตมาได้ไปกับพวกคนของฮ่องกงไปกันหลายคนมีผู้ชายคนหนึ่งได้ไปโกหกด็อกเตอร์ขึ้นด็อกเตอร์ท่านนั้นก็ได้จับชีพจรแล้วถามขึ้นว่าคุณมีภรรยาแล้วหรือยังแต่คนนั้นก็เลยบอกว่าผมยังโสดอยู่ครับยังไม่มีครอบครัวแต่ด็อกเตอร์คนนี้บอกว่าคุณโกหกคุณมีเมียถึง3คนมีลูก5คนเป็นผู้ชาย2คนเป็นผู้หญิง3คนถูกไหมนี่ตรงใจเลยแหละอะไรที่บอกโยมโยมเป็นผู้บอกจิตมันบอกนะจับที่ลมหายใจนี้ดังนั้นความลับไม่มีในโลกโกหกไม่ได้ถ้าลมหายใจเราละเอียดสมาธิเราละเอียดหน้าตามันก็จะบอกอีกการเดินก็บอกด้วยนี่มีประโยชน์มากญาติโยมทำให้ได้แค่นี้ทำสมาธิกันนี้ไม่ต้องไปถึงนิพพานกระรอกนิพพานนี้เมื่อไปแล้วอยู่นอกบ่วงไม่ห่วงใครเลยนะดับสนิทไม่ติดเชื้อขึ้นมาเลยทำได้อะไรบ้างจากลมหายใจนี้พองหนอยุบหนอนี่ลมหายใจพุทหายใจเข้าโทหายใจออกก็ลมหายใจนี้เรียกว่าอานาปานสตินี่สะดวกง่ายๆสบายๆนั่นเองบทธรรมบรรยายโดยหลวงพ่อจรัญทิตธรรมโมช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ